นี้ค่ะก็งานชิ้นนี้เป็นวันนี้เรามาโปรโมท The Blue Carpet Show กันค่ะก็ในงานนี้ก็จะมีนักแสดงศิลปินมากมายเลยค่ะงานก็จะจัดเป็นเหมือนโชว์ถ่ายทอดสดนะคะทางช่อง7ค่ะก็จะมีนักแสดงหลายคนอย่างที่บอกไปค่ะแล้วก็ในงานก็จะได้เห็นคลิปวิดีโอที่ทางใหม่แล้วนักแสดงบางท่านได้ไปลงพื้นที่กันจริงๆอย่างใหม่ก็จะไปมาดากัสการ์ค่ะก็จะได้เห็นภาพในวันนั้นด้วยค่ะกระบวนการนี้เราลำบากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนไปลงพื้นที่มันก็ต้องมีความอุปสรรคอะไรอย่างนี้ตลอดไปค่ะก็ใหม่เนี่ยลงพื้นที่กับทำงานเป็นเฟนออฟยูนิเซฟมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้สเปเชียลมากๆคือใหม่ได้ไปลงพื้นที่ที่ต่างประเทศค่ะปกติก็จะเป็นที่ประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะแต่ปีนี้ได้เป็นมาดากัสการ์ก็คิดไว้ว่าก็จะต้องลำบากแหละค่ะแต่ไปถึงโอ้ลำบากหนักกว่าที่เราคิดเยอะมากคือใช้คำว่าอึ้งได้เลยค่ะสิ่งที่ใหม่ไปเจอมันไม่คาดคิดเลยค่ะมันน่าสงสารมากมันโหดร้ายมากเขายากจนมากจริงๆมาดากัสการ์เป็นประเทศที่ติดอันดับต้นๆของโลกที่ยากจนนะคะแต่ใหม่ก็จะไปช่วยในเรื่องของโภชนาการของน้องๆค่ะด้วยการเอาอาหารบำบัดฉุกเฉินไปมอบให้ก็จะรักษาโรคขาดสารอาหารฉุกเฉินนะคะเป็นหลักเราไปยื่นมือช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหรือฟีดแบ็กเขาให้กลับมายังไงบ้างหรือว่าผิดอะไรยังไงบ้างเขาต้อนรับเรายังไงบ้างหรอคือไม่ได้เรียกว่าต้อนรับอะไรหรอคะเรียกว่าการเราไปลงพื้นที่เพื่อที่จะไปเก็บภาพเอามาให้ทุกคนทั้งประเทศไทยและต่างประเทศได้เห็นว่าตรงนั้นมีปัญหาเยอะแยะมากมายแค่ไหนจริงๆเนี้ยค่ะให้หมายชื่อฝากถึงโครงการตามก็ได้ได้ค่ะไม่ขอฝากติดตามแล้วกันถ้าใครที่เขาเรียกว่าเราอยู่สบายแล้วแล้วเราอยากจะแบ่งปันอย่างเงี้ยค่ะช่องทางก็จะมีหลากหลายเนาะแต่ไม่อยากจะมอบอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญแล้วใหม่เองได้สัมผัสแล้วว่าช่องทางเนี้ยเขาได้ไปช่วยเหลือคนจริงๆทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะก็คือจากยูนิเซฟก็วันที่จะมีบูคาเปโชค่ะอยากให้ทุกคนได้แชร์กันได้ดูไลฟ์สดกันแล้วก็ได้ดูช่องทางการร่วมบริจาคค่ะก็ฝากงานนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ใหม่เนี่ยกับพี่เต๋อแบบหลังจากต้นคริสต์มาสไปหามากน้องงานเรางานการตัวงานต้นคริสต์มาสใช่งานต้นคริสต์มาสค่ะเรียกต้นเรียกแฟนไหมคะก็พี่แจ็คนั่นแหละเงินเงินน่ะอุ้ยแต่เห็นบอกว่าพี่ไม่พูดจริงพี่ก้าวเหมือนแบบว่าไฟเขียวละไหมคะพี่ก้าวไฟเขียวให้ครบกันไหมคะที่จริงก็ไม่ถึงขั้นว่าแบบไฟเขียวให้ครบอะไรหรอกค่ะแต่ว่าพี่ก้าวเขาก็รู้ด้วยตั้งแต่แรกๆเหมือนก็ช่วยน้องสแกนคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แรกใช้คำว่าสแกนคนพี่ก้าวคงไว้วางใจมากขึ้นกับตัวพี่เต๋อแบบไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีพี่ก้าวแล้วอะไรอย่างงี้ก็ทั้งพี่ก้าวทั้งที่สำคัญหลักๆน่าจะเป็นคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดูกันไปอะค่ะก็เอาจริงๆลึกๆผู้ใหญ่อะค่ะหนูว่าปล่อยแต่ก็ใจหนึ่งก็ต้องมีบ้างที่ก็ยังห่วงอยู่เนาะก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติแต่เขาปล่อยมากกว่าแต่ก่อนใช่ไหมครับที่เริ่มคบกันแรกหนูว่าก็เรื่องแบบนี้ใช้เวลาค่ะเพราะว่าอะไรปรับมันไม่ดีอยู่แล้วมันก็ต้องค่อยๆใช้เวลาไปเรื่อยๆศึกษากันไปอะไรเงี้ยอะไรในตัวพี่เต๋อที่แบบชนะใจพี่ก้าวและคุณแม่อะไรในตัวเขาเหรอเรื่องจัดงานแต่งละโอ้ใช่เหมือนกันในนี้เราถามงานแต่งหนูอาจจะตอบแทนคุณแม่กับพี่ก้าวไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างพี่เต๋อหนูว่าพี่ๆทุกคนก็แบบรู้จักบางคนก็สนิทสนมอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าเป็นคนน่ารักเป็นกันเองเป็นคนดีจิตใจดีค่ะโปรโมชั่นสำหรับเต๋อไม่มีน้องเขามีทุกวันนะโปรโมชั่นเหรอคะพี่เต๋อไม่ได้เป็นคนมีโปรโมชั่นค่ะจากการสัมผัสแล้วไม่มีโปรโมชั่นก็มีงอนอะไรกันบ้างไหมแบบว่ามีแบบปัญหาหรือแบบเล็กๆน้อยๆเพราะคู่รักทุกคู่มันก็ต้องมีปัญหาเล็กๆน้อยๆงอนกระเรียดคู่เรามีบ้างไหมครับกูว่าสำหรับใหม่มันก็ต้องมีบ้างละค่ะแบบแกล้งกันบางทีแกล้งแรงไปหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่เล็กน้อยสำหรับคู่ใช่ก็แบบคือใหม่จะเป็นแนวแบบเหมือนเป็นเพื่อนแกล้งกันอะไรเงี้ยแล้วก็คงเป็นฟิลแบบแกล้งมากไปหน่อยเราเปิดตัวกันอย่างนี้หลายๆคนก็จัดอันดับว่าเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาที่สุดในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะน่ากลัวจังเลยไม่น่ากลัวสิขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากดีใจมากค่ะก็ไม่รู้ดีใจนะเวลาคนเห็นแล้วแบบมีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากนะคะแฟนคลับด้วยต่อจากนี้มันคุ้มมันคมมากค่ะก็ไม่พยายามจะให้มันคงค่ะก็คนก็ตอบโครงการว่าจะต้องมีข่าวดงข่าวดีตามมาแน่ๆเลยแม่น้องใหม่ได้ยินถามไม่บอกพี่อะไรอย่างนี้เหมือนมีถามตั้งแต่งานที่แล้วแล้วนะคันค่ะก็
ก็แหมพยายามจะให้มั่นคงค่ะก็คนก็โฟกัสว่าจะต้องมีข่าวดงข่าวดีตามมาแน่ๆเลยปีหน้าแล้วใหม่ได้หรือเปล่าไม่บอกพี่อะไรอย่างงี้เหมือนมีถามตั้งแต่งานที่แล้วแล้วนะคันๆก็ดีค่ะทำเหมือนคำที่พูดว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็คงประมาณนั้นตัวพี่เต๋อเองมีตีตาจองอะไรอย่างเงี้ยแบบสำหรับตัวเราบ้างยังค่ะค่อยๆดูกันไปแล้วกันค่ะเพราะว่าก็ยังใช้เวลาประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยก็ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆเนาะไม่มีบล็อกแวกเนาะแบบว่าเขาคนไหนมาพี่เต๋อก็ไม่แบบหนูไม่มีต้องไปถามลุงลุงมีหรือหรอยังไม่รู้ต้องไปถามลุงแบบไม่มีแล้วเนาะก็ไม่ค่ะไม่มีเวลาหรอกค่ะคืออยู่คนเดียวแล้วก็ทำงานก็ค่อนข้างจะเต็มอะแล้วก็เป็นแฟนที่ดีที่สุดใช่ไหมคะคำถามต่อไปค่ะต้องตอบสิต้องตอบสิเป็นตอนนี้อะไรแฟนที่ดีที่สุดใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นคนที่ไม่คุยด้วยแล้วสบายใจที่สุดค่ะทำไมเห็นว่ามินจะรับปริญญาแล้วเราได้คงเคคิวแน่นอนค่ะแต่วีรู้แล้วก็คือลงคิวก่อนเพื่อนชวนอีกอ่ะคือไปแน่นอนตื่นเต้นกับเพื่อนที่จะแบบจะรับอีกมั้งไหมว่าแบบก็จะลงคิวไว้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เดี๋ยววันนั้นคงไปร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะใหม่นี่แหละเป็นคนไลน์ไปถามกี่โมงส่งบัตรมาสิส่งบัตรเลยใช่ค่ะ15นี้วันอาทิตย์นี้ได้เห็นแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าหลักๆเลยอยากให้ทุกคนแบบยินดีกับมิ้นเพราะว่าไม่เชื่อว่าคนที่ทำงานด้วยเรียนด้วยอ่ะเก่งทุกคนแหละก็ให้กำลังใจดีใจกับครอบครัวมิ้นด้วยเรื่องของจดไว้ยังจ๊ะไม่เตรียมเออสบายสิแล้วก็มีสบายเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์แต่อย่าเพิ่งบอกได้ไหมอ่ะไปก็เดี๋ยวคงไปร่วมแสดงความยินดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องแบบของขวัญอะไรเงี้ยเราก็เจอกันทุกวันกินแบบเจอกันบ่อยๆคุยกันกินข้าวกันอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะหันลูกกับพี่เต๋อได้ไหมจ๋าของใครของใครหรือของใครของมันร่วมพูดกันกับพี่เต๋อไม่คิดของขวัญเลยอ่ะมันต้องมีใช่ไหมต้องมีก็ได้ด้วยไปเขาดีใจแล้วไปด้วยใจไปกับความพี่เต๋อสิคะไปไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจแต่ว่าใหม่อ่ะไปแน่นอนไม่แน่ใจว่าพี่เต๋อยังไงแต่ว่าใหม่แล้วก็มีแก๊งเพื่อนๆที่แบบรู้จักคุณมิ้นก็ไปกันอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเป็นคนปีใหม่ดีนะจ๊ะได้ของแฟน